ท่านทั้งหลายได้เป็นตัวยกตัวอย่างในการตอบบุญแทนคุณภูมิพระคุณที่เป็นลักษณะของการแสดงกตัญญูกตเวทิตาฮู้บุญคุณแล้วตอบบุญแทนคุณของเพิ่นด้วยการกระทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่บ่ผิดหีดผิดข้องทำน่องข้องทำอย่างเช่นทำบุญอุทิศหาผู้ไว้ชวนไปในขณะนี้เป็นจังสี่เป็นต้นก็ขอโมทนาบุญกับสัทธาญาติพี่น้องในการแสดงธรรมเทศนาขอหยุดจังงักพักไว้พ่อเป็นสังเคพ่อเป็นปฏิปทาเอาละก่อนเสียมลาพระจากกันไปเป็นการบั้นสุดท้ายก่อนเสียมลาพระจากคือการวันวันสันกาวในการโมทนาบุญกับญาติโยมตลอดถึงวันวันสันกาวดวงวิญญาณของคุณเมียบัวลอยเมื่อนอุดมผู้ที่ไหว้ชนไปได้มาโมทนาสาธุการในกองบุญกองกุศลที่คุณพ่อสมศักดิ์เมื่อนอุดมผู้เป็นสามีพร้อมด้วยลูกหลานบุตรตาคณะญาติญาติพี่น้องได้อุทิศกัลปนาผลสงกุศลไปหาเพพาลาไปฮอดไปถึงในโอกาสวาระนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์สุริยันต์อภิญาโนได้ทำนาทีในการว่อนว่านดวงวิญญาณของคุณเมย์บัวลอยเมืองอุดมตลอดถึงบอกข่าวสารการทำบุญในโอกาสเวลาที่หมอทีควรก็ขอนิมนต์ได้เทียนได้ถูบใส่พระเข่าใส่พ่อลูกหลานก็เข้ามาเด้อช่วงสุดท้ายอาตมาภาพจันทร์สุริยันได้รับมอบหมายให้ว่อนว่านสันกาววันบ้านอื่นดวงจิตวิญญาณเพิ่นว่าอามาเข้ามาให้เราย่อนขาเนี่ยเรานั่งโดนเราจะว่าจบครับมองให้ย่อนขาจักหน่อยให้เลือดแล่นเห็นบ่ค่อยนั่นนั่งโดนแล้วจะว่าขาสั่นเข่าสั่นเข่าแล้วนะเอาวันนี้ก็ซื้อทางปองสวรรค์เพิ่นว่ากินท่านบันเรียกดวงวิญญาณอีกว่าละหนึ่งเป็นการบูชาคุณของคุณแม่บัวลอยเมินอุดมเพิ่นว่าบูชาเพิ่นเลี้ยงเฮามาเบิดหลายกว่าเฮาท่านหาเพิ่นดอกแม่เฮ็ดโลดเพิ่นเลี้ยงลูกเต้ามาเบิดแสนขาไกลเบิดเขาหลายเล่าเพราะฉะนั้นลูกเต้ามื้อนี้มีโอกาสได้เฮ็ดในช่วงนี้ก็ตามกำลังศรัทธานั่นละบูชาคุณถือว่าเป็นผู้กตัญญูเอาเพื่อเป็นการเซเวล่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเด้อยามันคำจุดแล้วก็อธิษฐานโลดเจ้าของลูกขรานกระสิบว่าไปเรื่อยๆเด้อบัดนี้เด้อตีข้องในใยจอยเจ้ตีข้องในเจ้ตี เอิ้นเจ้แล้วยิ้มเปื่อยๆเนาะเจ้าจะผัดนี่ผัดหน้ามีท่าสู้จะผัดเพียนมฤตยูหาได้ไหมกองทัพของพญามัจจุราชกาดเกรียงไกรใครจะสู้นั้นได้ไม่มีเลยนะโมหานะโมตัสสัมภังคาวะตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส
สามพังขาวะตุอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆาลาไม่เที่ยงตรงนุ่มแก่ก็จักลงชีวิตมวยยาสงสารบาดเกิดแล้วก็กับวิญญาณดับจากสังขารขาดสิ้นแห่งปานาวิการกายก็สิ้นลมแห่งหายใจจีบันไหลบอกกลับหันบอกมีสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเถิดท่านทั้งหลายบุรุษนายขานานังควรปลงปัญญาทางปรมัตถอัตถธรรมพยานปรากฏแก่จักษุแน่บ่ปิดงามควรคิดวินิจามเหยียบศพนานอันแลคุณบิดามารดามากมายไม่มีสิ่งเปรียบปานสันกล่าวพระคุณล้ำเหนือคำอุปมาพระสุธาเบื้องบนเมตตาเทียมเมนเอาเข้าพระสุเมนนุราตเป็นปากกาเขียนวาดอักษรสีเอาน้ำมึกเป็นปากกาอัตบารีมาเขียนที่ชมบุญคุณมาน
ดาอานิจจาสังขารามันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องตายเครียงไม่เหลือโลจะมั่งมียากเข็นใจตายไม่รอตายทั้งหมอผู้เยียวยารักษาดอกเวียนวายดินทมกายเนื้อสิ้นเน่าเฮาทุกคนทุกทวนหน้าหาทางเป็นก็บ่มีอันว่าความน้องตายแน่นเนตาวนไผกะคงสิลิงเห็นเม่นเที่ยงจริงคือเบาบ่ตายนุ่มกะตายเฒ่าบ่ตายเหงากะตายจากกันไปคนละกรรมแสนเสียนกระบอกยกตัวอย่างอาทิเช่นคุณแม่บัวลอยหมื่นอุดมค่อยนี่แล้วพัวเล่าจากตายไปลูกหลานเฮค้นหาคิดอยากเห็นเจอพ่อนางนอนรอคอยทางคำเลี้ยงมาเป็นพระกับบ้านมาชี้เจงแสดงบทโอสถธรรมขนาดดีเลขโทขนาดดำคนกะหล่ำดอกมะเขาห้มกันมีมานี่มีทั้งพี่ดอกและน้องโอ้ยลุงป้าญาติขนาดพากันมาทุกทวนหน้าบ้านเอื้นและเมืองเหนือมือแล้วเวนไกลกันนี้ไกลกันนี้ละนาสะออนอุ้มนะแม่บัวลอยเหมือนอุดมค่อยนี้
่เห็นหูบ่เห็นตาขันเหลือไว้ตั้งแต่ซื้อน้อแม่น้องคือสิไก่กันออกหน้าทั้งสิไก่ดอกอยู่ใสสาธุสาธุเด้องเทพทนไทยผู้หัวเทพไกลขันได้ยินเสียงอัตมังจันสุริยันก้าวขานบ้านอีเอิ้นนะเชิญไปเอิ้นเชิญไปเบาเอาดวงวิญญาณเมียบัวลอยเหมือนอุดมนี่ลามาเนบางป่าเล่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 เก็บทายป้ายได้เมฆว่าลอยเหมือนอุดมคอยนี่สิอยู่เหนือหรืออยู่ใต้แหมให้ดอกนั้นส่วนขอนเชิญชวนเอ้ยมารับส่วนพลาบานนี่นะลูกและหลานเพื่อนทำบุญเมื่อนี้เพื่อนบ่มีขาดของมองหัวใจน้อดำเถื่อแม่บัวลอยเหมือนอุดมคอยนี่เสียสติเว้าบ่ดีกับอีแม่ดำกลางอภัยบางบัดพูดจำดวงวิญญาณของแม่นี่ก็อย่าได้โกรธกลางโอ้ยถือเป็นเรื่องของมนุษย์เมื่อนี้สวดกาจังหายยานายสังดอกยังคองขอวิญญาณขอวิญญาณของเจ้ามาบายบายยาสาอยู่ดวงวิญญาณมาอดหูเมยาข้าพาลันดวงวิญญาณมาอดปาหิมะพานก็อยากขังเก็บมาพี่พวนเด้อแม่เด้อมาปอดสวนกล้วยอ้อยข้านนมีดอกหวังมันเสียงมาเฮาดอกบานาลาให้แม่พานมาลา